สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้แม่บ่ตามาบวงสรวงแม่น้ำบวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์มาบวงสรวงกันคนนั้นสวัสดีค่ะมาเร็วมาบวงสรวงครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตในรอบ20กว่าปีมาบวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนี่เด้ฮู้ไหมนี่เตื่อโอ้ยมาขอพรหลวงบ้านอะไรยังก่อนอะไรวะนี่ยังก่อนบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนแม่บุตาตื่นเต้นมาพอกับนั่นพอดีมาบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกเป็นลูกหลานพระธาตุแต่บ่เคยมางานบวงสรวงจังเทียมมื้อนี้ขอเปิดเด้อหลวงปู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเปิดดวงเปิดทุกอย่างทำมาหากินเปิดฟ้าเปิดดินเปิดแม่ธรณีเด้อช่อง YouTube ด้วยเปิดช่องให้ลูกหลานทำมาหากินคนเยอะมากบ้านไหวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาไปเบิ่งกันวานพี่ที่บ่อน้ำเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาไปเพื่อเอาไปบวงสรวงงานพระบรมธาตุอดุลไป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 ทำคลิปกันนะไปตั้งแล้วคือกำลังใจด้วยจะตอบก่อนตบลายแห้งพี่น้องเจ้าหน้าที่เยอะมากแต่เราเป็นส่วนโกเอ้าเพราะว่าเราเป็นส่วนเกินนะคะทุกคนเยอะมากเพราะเจ้าหน้าที่เป็นพยาสีเป็นร้อยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนหมายขอพ่อหนันเนี่ยปูปูแล้วค่ะเปิดดวงเด้อเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดดินเปิดช่องให้ลูกหลานพี่น้องหลวงปู่ให้เลขนำเด้อ170โอ้เสียบทูบแล้วทูบแตกเลยปักทูบแล้วอ่อนทูบเลขแตกเลยเอาไปเบิ่งถ้าพี่น้องตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่มาเต็มแต่เราเป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนาะก็จะมีส่วนของเจ้าหน้าที่ประมาณนู้นเต็มนี่คือบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนซ้อนพุ่นเต็มคนเยอะมากประมาณนี้ทางเขามาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอนาดูนเจ้าหน้าที่กำลังมาทยอยมาโอเคนี้ก่อนบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องหน้าจะไปทางหลังเพราะเป็นส่วนเผยแพร่นะเป็นลูกหลานมาอยากมาร่วมงานเพราะว่าเคยมาจากเถื่อนลองมาดูว่าจะเป็นยังไงประมาณฟังเจ้าหน้าที่คณะพิธีพีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาฉาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะก็ยังมีความเชื่อกันว่าใครนะคะที่ได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้นะคะหากมีอาการเจ็บปวดไข้นะคะหากนำน้ำไปดื่มนี้ไปอาบน้ำไปว่าไปดื่มกินนะคะหรือเอาไปปัดตรงที่เราปวดเราไม่สบายอย่างนี้นะคะก็จะมีปฏิหารทำให้หายได้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังทยอยมาเชื่อนะคะมาแต่โบราณนะคะตั้งแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขุดพบขึ้นมาขออนุญาตนะคะซึ่งจะเป็นน้ำที่ดูดขึ้นมาจากพื้นดินนะคะโอกาสนี้นะคะคงจะได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะThank you.
เดี๋ยวรอคณะนิดหนึ่งนะฮะกำลังย้ายจากกรุพระมาที่นี่ทั้งเจ้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในการผู้ใหญ่หลายท่านก็กำลังทยอยเดินทางมาตอนสอบก็เลยไปท่านยันพิธีบวงสรวงของกรุพระค่ะพิธีบวงสรวงเจ้าที่กำลังเดินทางมาคือตรงที่กุฏิคุณพบพระบรมสารีริกธาตุและก็ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วันนี้หลายท่านเพิ่งเข้ามาเห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็แปลกตาไหมนะเปลี่ยนแปลงให้ใหม่เพราะว่าเริ่มเราทั้งหลายก็มีความตระหนักว่าเราชาวนาดูนคนชิงลกคำว่านาดูนก็เกิดจากบ่อน้ำแห่งนี้นะเป็นน้ำผุดน้ำดูนน้ำดันขึ้นมาข้างล่างจนใช้ชื่อว่านาดูนก่อนใช้น้ำแห่งนี้เป็นชื่อตั้งอำเภอชื่อของเมืองนาดูนก็ใช้จากบ่อน้ำแห่งนี้และบ่อน้ำแห่งนี้ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าตามแต่โบราณกาลเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ตลอดแนวน้ำจะผุดขึ้นมาทั่วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ตรงเดียวนะฮะหลายจุดแม้อยู่ตรงเนินดินลมพองปวกที่สูงก็เป็นสีน้ำเงินจะเป็นเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดแต่ว่าตรงนี้ก็จะเลยว่าเรียกว่านาดูนในน้ำดูนก็ใช้ชื่อตรงนี้เป็นจุดให้เป็นชื่อเมืองแห่งนี้ฉะนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของคนมาคนมาก่อนและเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายลงกินน้ำกินท่าตรงนี้เพราะน้ำไม่เคยแห้งแม่น้ำที่อื่นแห้งแต่ตอนนี้ไม่เคยแห้งวัวควายสัตว์ทั้งหลายสัตว์ป่าทั้งหลายก็ลงมากินน้ำจนคนต้องมาตั้งลกล่าเดียวเบอร์เนี่ยนะตามเนินนี้ก็มีพวกหม้อแต่ใช้แต่ตั้งลอยการที่อยู่อาศัยของคนอยู่เดี๋ยวแม่ปตาจะพาไปดูบ่อน้ำเนินบรรยากาศประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะก็ข้างลำห้วยก็เป็นกุพระนะกุน้องง้องนะสวัสดีค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่หรือว่าพามกำลังทำพิธีเปิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตฟังเสียงตามนั้นเลยนะคะรำเบิกใบสีระดับต่อไปการรำเบิกใบสีพิธีเปิดบ่อพามบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระธาตุนาดูนนะคะท่านที่อยู่ฝั่งโน้นนะเราไปไม่ได้เป็นบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนางรำกำลังรำอัญเชิญบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระธาตุนาดูนนางรำกำลังจะรำนะทุกคนเราเข้าไปไม่ได้เนาะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะต่อไปให้เราได้มาพิธีศิลปะรำเบิกบาย
ศีเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงแรกขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อจะเสร็จในพิธีราชประทานราดูนพ่อเราไปตรงนอนป่ะไปเถอะอยู่ไม่ได้แล้วสาธุพร้อมๆกันสาธุค่ะอันนี้ไปยุ่งงานนี่นี่ไปตรงองค์หลวงพ่อไหนป่ะไปเถอะมาถึงเป็นใดอ้อยโมกนองเลยนี่เพื่อเป็นมงคลควรเจ้าพยองกนองเลยกรุบ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 ตรงนี้ได้ไหมโอ้ยไม่เห็นนะอันไปท้ายมองพุ่นใดบ่จ้าพุ่นใดท้ายใดบ่จ้าไปท้ายทั้งพุ่นท้ายได้ไหมโอ้
ซึ่งรายล้อมไปด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ได้เป็นที่ตั้งแห่งชุมชนพื้นเมืองซึ่งปกครองโดยพระเจ้ายโสวรมันราชอันมีพระนามยศรัศมีเป็นพระมเหสีเมืองนี้มีนามว่านครจำปาสี ในการละสมัยของพระเจ้ายโสวรมันราชคลื่นแห่งพุทธศาสนาลัทธิมหายานได้แผ่ไพศาลเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากชมพูทวีเข้ามาประดิษฐานณนครจำปาสีพระสุนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต่างเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากันโดยทั่วพระเจ้าชัยวรมันราชทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินไม่นานก็เสด็จสวรรคต
มีกษัตริย์ครองเมืองต่อมาอีกหลายพระองค์ตราบจนถึงสมัยของพระเจ้าศรีชัยวรมันขึ้นครองนครจำปาสีบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งด้านการเมืองการทหารด้วยพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขโดยทั่วหน้าปราศจากซึ่งอริศัตรูทางด้านศาสนาพระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่ศาสนาและสร้างพระธาตุเจดีย์หล่อองค์สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในนครจำปาสีเพื่อมุ่งหวังให้นครนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาทั้งเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จมีการเฉลิมฉลองกันทั่วนครจำปาสีขยับมาเรื่อยๆบางนางลำลำนครจำปาสีนะคะพี่น้องลำเปิดบวงสรวงพระธาตุบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
สวยงามทุกคนน้องๆรำเก่งมากเป็นนักเรียนโรงเรียนนักเรียนหน้าถึงประชาสันดงย่างแต่โอ้ยอีเนียนอะไรเนี่ยเนี่ยฝรั่งเนี่ยฝรั่งเลยท่านผู้ชมโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีตำบลนาเดินค่ะขอบคุณค่ะที่พิธีกรได้มอบตักน้ำเลยนะตักน้ำเลยนะตักน้ำตักน้ำไปไปเบิร์ดพอดีเลยเบิร์ดพอดีเบิร์ดเป็นเบิร์ดพอดีครับช่วงนี้จะเป็นการอัญเชิญน้ำอมฤตจากโบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทำพิธีกรรมที่ของน้ำเข้าด้วยเมืองจันทราศีพอได้เริ่มเดิมทีณที่ตรงนี้พันกว่าปีที่แล้วนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทุกคนทุกท่านช่วยกันจับได้นะครับไม่ต้องลงไปที่น้ำเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาจับได้ต่อกันเลยครับเพื่อเป็นสิริมงคลรวมโดยช่วยการบุญสัมพันธ์ทุกคนที่เอาน้ำหยดหนึ่งไปเพื่อเป็นน้ำอมฤตเพื่อให้ทุกคนทุกท่านในเมืองจำปาสีพร้อมบริบาลเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้เป็นวันดีฤกษ์ดีปีมังกรหายากมากยากที่จะได้ฤกษ์นี้เทวดาเปิดสาธุให้พระอาจารย์ทำพิธีตรงนั้นแม่ปัตตาขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนทำยังไงขอความสิริมงคลขอให้ทุกคนเดี๋ยวเทพธิดามาช่วยรับน้ำธรรมฤทธิ์พร้อมกับนางรำทุกนางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้เดี๋ยวเทพธิดาบรมนาถมาขอรำระบำจำปาสีครั้งนี้หน่อยค่ะ